สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณนะครับผู้ติดตามทั้ง 5,300 กว่าคนนะครับและตอนนี้นะครับYouTube ของเรานะครับก็ผ่านช่วงที่ 700,000 วิวไปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามนะครับช่วยผลักดันนะครับจนวันนี้นะครับก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับปี2562นี้นะครับผมก็ขอนะครับอวยพรให้ทุกคนนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับผมอาจจะไม่ได้อวยพรทุกคนโดยส่งเป็นข้อความนะครับเนื่องจากเวลาผมส่งไปทีนึงอ่ะคนที่ดู YouTube หรือคนที่อะไรมันจะไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครจะล็อกอินเข้ามามันไปหลายแสนวิวนะครับมันผมเกรงว่ามันจะกลายเป็นการรบกวนสำหรับทุกท่านนะครับทั้ง LINE เนี่ย LINE ก็มีเพื่อน 3,000 กว่าคนนะครับFacebook อ่ะก็มีคนที่มี follow ด้วยนะครับมีคนที่เคยแชทกับผมด้วยนะครับถ้าผมส่งไปมันจะไปหาทุกคนนะครับมันจะเยอะมากนะครับเฉพาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งมานะครับผมอาจจะไม่ได้ส่งกลับนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณนายนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ผมก็ไม่ได้ตอบกลับหลายๆคนนะครับเพราะว่าแชทเยอะมากนะครับ 2-3,000 แชทนี่ถือว่าก็เยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆที่ส่งมานะครับผมไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมก็ขออวยพรหน้า Facebook นะครับทีเดียวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับลูกค้านะครับลูกค้าทุกคนนะครับถ้าไม่มีลูกค้านะครับก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับคุณลูกค้า NT Group Asia ทุกคนนะครับที่อยู่ในเครือเรานะครับได้แก่ NT Computer นะครับ NT Ice นะครับ NT Air นะครับ NT Headfang ทุกคนนะครับที่ก็ยังเป็นลูกค้าของเราแล้วก็สนับสนุนเรามาตลอดนะครับตอนนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในเพจพวกนั้นนะครับก็เราจะมาเคลื่อนไหวในเพจของคดีผู้บริโภคนะครับในเพจคดีผู้บริโภคเนี่ยผมเห็นว่าผู้ที่เดือดร้อนนะครับในเมื่อสิ่งที่ผมเริ่มมีนะครับผมก็จะเริ่มแบ่งปันพวกคุณนะครับแบ่งปันในนี้คือแบ่งปันความรู้นะครับผมอาจจะใช้ศาสตร์ของพระราชานะครับมานะครับผมจะสอนคุณนะครับให้ตกปลานะครับผมจะไม่ยื่นปลาให้พวกคุณนะครับอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราได้เคยกล่าวไว้นะครับถ้าผมยื่นปลาให้พวกคุณอ่ะพวกคุณจะทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับพวกคุณจะทำอะไรไม่เป็นนะครับดังนั้นผมเลยต้องให้เบ็ดแก่พวกคุณนะครับทำไมผมต้องให้เบ็ดกับพวกคุณนะครับในเมื่อถ้าวันหนึ่งมีคนเดือดร้อนมานะครับทุกคนจะคุณสามารถช่วยคนรอบข้างได้นะครับด้วยการยื่นเบ็ดให้นะครับแต่ถ้าคุณยื่นปลาให้กับทุกคนนะครับทุกคนจะไม่สามารถตกปลาเป็นหรือทำมาหากินได้นะครับอันนี้ผมก็ยึดศาสตร์นี้มาตลอดนะครับยังไงก็2562ปีหมู่นี้ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับทุกคนขอให้มีความสุขนะครับกับช่วงปีใหม่นี้นะครับใครเครียดใครอะไรก็ปล่อยวางมันไว้นะครับก็ถ้ายังไงหาทางออกไม่ได้ก็ดูคลิปผมให้จบก่อนนะครับผมก็ยังจะช่วยคุณได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่เข้าใจแล้วค่อยทักมาถามอีกทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้คลิปสั้นๆแค่นี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจริญทางด้านหน้าที่การงานการเงินนะครับในปีหมู่นี้นะครับก็สวัสดี2562นะครับ Happy New Year 2019ครับวันนี้มาแค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย